ฮัลโหลบันเทิงเตรียมพบกับหนุ่มเจ้าของสวนทุเรียนสุดหล่อเจฟซาเตอร์กับบทบาทใหม่ที่ท้าทายที่เจ้าตัวบอกว่าคล้ายกับชีวิตจริงวันที่12สิงหาคม2567 15:39 น.ฮัลโหลบันเทิงเตรียมพบกับหนุ่มเจ้าของสวนทุเรียนสุดหล่อเจฟซาเตอร์กับบทบาทใหม่ที่ท้าทายที่เจ้าตัวบอกว่าคล้ายกับชีวิตจริงพิมสิริทองร่มโพผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด SF Corporation ร่วมกับเทพพันธ์อัศวัฒนกุลรองกรรมการผู้อำนวยการประกันภัยไทยวิวัฒน์มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าโรงภาพยนตร์ในเครือ SFและประกันภัยไทยวิวัฒน์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาพิเศษเพียง100บาทที่นั่งดีลักซ์ซีทและรับสิทธิ์ซื้อคอมโบเซตไซเอลในราคาพิเศษ100บาทลูกค้าประกันภัยไทยวิวัฒน์รับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันไทยวิวัฒน์และใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม68ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขาทั่วประเทศสวมวิญญาณนักสู้ในหนังวิมานหนามหนุ่มเจฟซาเตอร์เล่าว่าผมรับบทเป็นทองคำเป็นเจ้าของสวนทุเรียนที่ทำกับเฟ้นคือพี่เสกเต้ยพงศกรเป็นคนสู้ชีวิตตัวละครมีมุมมองความคิดที่ซับซ้อนผมเลยต้องทำการบ้านอ่านบทหลายรอบและเขียนไดอารี่เพื่อให้เข้าถึงคาแรคเตอร์ในด้านของความเป็นนักสู้ผมเข้าใจเลยว่าตัวละครรู้สึกอย่างไรเพราะในชีวิตจริงกว่าที่ผมจะเดินมาถึงจุดนี้ผมก็สู้กับปัญหาบททดสอบมาเยอะเรื่องนี้เปรียบอุปสรรคเป็นเหมือนหนามทุเรียนทุกคนต้องต่อสู้เพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการแต่ท้ายที่สุดเราจะพบกับเนื้อทุเรียนที่เป็นเหมือนเก่นชมพร้อมกันวันที่22สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับเวทีประกวดไทย SUPERMODEL 2024 ไทยซูเปอร์โมเดล 2024เปิดกว้างรับสมัครแบบหลากหลายทางเพศและ Transgender Women สัญชาติไทยอายุ 15-27 ปีกรณีอายุต่ำกว่า20ปีต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองสมัครได้ทางออนไลน์และติดตามได้ทาง www.ch7.com/tsm2024 วันนี้ถึงวันที่31สิงหาคม67ติดตามได้ทางช่อง7 HDมักอาบู.tv และ Facebook IG X TikTok CS7HD เว็บไซต์ Netflix จัดให้ชมกันจุใจ2เรื่อง2รถบ้านกรุ่นรัก Romance in the House เมื่อเจ้าของธุรกิจที่พังไม่เป็นท่าหนีหายไปจากครอบครัวเป็นเวลา11ปีแต่เมื่อเขากลับมาในฐานะเจ้าของที่ดินผู้มั่งคั่งเรื่องราวอีนุงตุงนางก็ตามมาอย่างคาดไม่ถึงและเรื่องรักอยู่ประตูถัดไปเลิฟเน็กดอกผู้หญิงที่ต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เดินทางกลับมายังประเทศเกาหลีและต้องมาพัวพันกับเพื่อนในวัยเด็กที่เธอเคยมีความสัมพันธ์อันซับซ้อนชมกันได้วันที่17สิงหาคมนี้คือหาปลาไหลสีทองเหลืองอร่ามเชื่อมาให้โชคแห่สองเลขเด็ดงวดนี้หวยวันที่9สิงหาคม2567 9:10 น.คือหาปลาไหลสีทองเหลืองอร่ามเชื่อมาให้โชคจึงนำมาเลี้ยงไว้ชาวบ้านแห่สองเลขเด็ดลุ้นรวยงวดนี้เผยนาทีเจอไม่กล้านำไปทำอาหารวันที่9สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านในพื้นที่หมู่6ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีสามารถจับปลาไหลสีทองได้และได้นำไปเลี้ยงในตู้กระจกโดยทางเจ้าของเชื่อว่าปลาไหลที่ได้มาน่าจะให้โชคลาภจึงนำเลี้ยงมาไว้จากการลงพื้นที่พบว่าที่บ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านของนายภัยรัตน์ใจกล้าอายุ58ปีอาชีพรับเหมาก่อสร้างมีปลาไหลสีทองถูกเลี้ยงอยู่ในตู้กระจกกับปลาไหลทั่วไปซึ่งปลาไหลสีทองที่ได้มาเป็นสีทองทั้งตัวผิดกับปลาไหลทั่วไปฮือฮา
ปลาไหลสีทองเหลืองอารามเชื่อมาให้โชคจึงนำมาเลี้ยงไว้แห่สองเลขเด็ดลุ้นรวยงวดนี้เผยนาทีเจอไม่กล้านำไปทำอาหารนายวงวิทย์อายุ27ปีคนงานได้เอาลันไปลงเพื่อดักปลาบริเวณข้างทุ่งนาจำนวน 3-4 ลันเมื่อไปกู้ลันขึ้นมาก็พบปลาไหลสีทองติดอยู่ในลันจึงไม่กล้านำไปทำอาหารจึงแจ้งนายภัยรัตน์ซึ่งเป็นนายจ้างทราบและขอนำไปเลี้ยงไว้ในตู้กระจกเลี้ยงปลาไหลสีทองด้านนายภัยรัตน์กล่าวว่าได้ปลาไหลตัวนี้ที่คนงานไปดักปลาเห็นแปลกๆก็เลยเอามาเลี้ยงเผื่อจะให้โชคลาภก็เลยลองเลี้ยงดูมองดูก็สวยๆดีเพิ่งได้มาวันนี้ก็จะลองเลี้ยงดูจะได้ศึกษาวิธีการเลี้ยงและในงวดนี้ทราบว่าทั้งเจ้าของบ้านและคนงานจะเอาเลขที่บ้าน262ต่อเมตร6ไปเสี่ยงโชคในงวดนี้อีกด้วยต้อนรับวันแม่คุณแม่ป้ายแดงแพตตี้โพสต์ซึ่งถึงลูกแฝดน้องลิก้าน้องโรร่าบันเทิงวันที่12สิงหาคม2567 13:20 น.ต้อนรับวันแม่12สิงหาคุณแม่ป้ายแดงแพตตี้อังสุมาลินโพสต์ซึ่งถึงลูกแฝดน้องลิก้าน้องโรร่าเล่าวินาทีเห็นลูกครั้งแรกพิมพ์ไปน้ำตาซึมขอแสดงความยินดีกับคู่รักแพตตี้อังสุมาลินและแดนวรเวทที่ล่าสุดวันที่9สิงหาคม2567ลูกแฝดชายหญิงก็ได้ออกมาลืมตาดูโลกแล้วโดยได้ชื่อสุดน่ารักน้องลิก้าน้องโรราซึ่งลูกผู้หญิงชื่อว่าโรราแปลว่าผู้ที่มาพร้อมสีสันและแสงสว่างแห่งความสุขส่วนลูกผู้ชายชื่อลิก้าแปลว่าผู้ที่เกิดมาพร้อมความสุขอ่านข่าวเพิ่มเติมแพตตี้อังสุมาลินคลอดแล้วเผยโฉมลูกแฝดลิก้าโรราภาพครอบครัวแรกเต็มไปด้วยความสุขได้สักทีแดนแพตตี้เผยชื่อลูกแฝดเก๋และความหมายดีกว่าจะลงตัวใช้เวลา8เดือนภาพประกอบจากไอจีแพตตี้เนื่องในโอกาสวันแม่วันที่12สิงหาคมคุณแม่ป้ายแดงมือใหม่แพตตี้ก็ออกมาโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแพตตี้เขียนข้อความสุดซึ้งถึงลูกแฝดทั้งสองคนเล่าวินาทีแรกที่ได้เห็นทำเอาชาวเน็ตประทับใจจนน้ำตาซึมโดยเจ้าตัวระบุข้อความว่าตอนอยู่ในท้องแม่ก็รู้สึกว่ารักลูกมากแล้วนะแต่ตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้เห็นหน้าแม่ก็ไม่รู้จะหาคำอะไรมาบรรยายความรู้สึกที่มันมากกว่าคำว่ารักแล้วจริงๆงือพิมพ์ไปก็น้ำตาซึมไปแอดลิกะดอทโลล่าพร้อมแนบภาพกับลูกแฝดทั้งสองน้องลิก้าน้องโรราที่อยู่ในอ้อมกอดคุณแม่แพตตี้ด้วยรอยยิ้มปิติสุขเป็นภาพโมเมนต์แห่งความประทับใจเลยทีเดียวท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อาทิน่ารักจังยินดีด้วยค่ะเอ็นดูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะสำหรับใครที่อยากติดตามความน่ารักของสองแฝดก็สามารถกดติดตามอินสตาแกรม @lika.lola ได้เลยภาพประกอบจากไอจีแพตตี้